วัสดีห้องห้องคะแนนคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะวันนี้เพื่อนๆอยู่กับผมบราวทำหน้าที่รายงานข่าวณวันที่26กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยส่วนแรกเรามาอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์ในโปเกมอนโกกันอีเวนต์แรกเรากำลังพูดถึง Ultra Unlock Part 1 Time อีเวนต์จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่23กรกฎาคมในเวลา10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นจนถึงวันอังคารที่3สิงหาคมในเวลา2ทุ่มในอีเวนต์นี้วายโปเกมอนจะเปลี่ยนไปตามธีมของอีเวนต์ไข่7กิโลจะเปลี่ยนไปตามอีเวนต์เช่นกันเลดบอสจะเปลี่ยนไปตามอีเวนต์เช่นเดียวกันโดยโปเกมอนป่าสปอนจะมีดังนี้และไข่7กิโลที่ฟักออกมาก็จะมีดังนี้สำหรับอัลต้าอัลล็อกพาร์ทวันไทม์สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือชายนี่ตัวใหม่อย่างคลานิดอสและชิลดอนซึ่งเป็นแบรนด์นิวชายนี่ให้เพื่อนๆได้ล่ากันสำหรับใครที่อยากล่าคลานิดอสชายนี่และชิลดอนก็อย่าพลาดในอีเวนต์นี้นะและในช่วงเวลากำหนดของอีเวนต์จะมีสเปเชียลรีเสิร์ชสตอรี่ให้ทำกันตลอดทั้งอีเวนต์ด้วยสปอตไลท์อ้าวในวันอังคารที่27กรกฎาคมเวลา6โมงเย็นจนถึงเวลา1ทุ่มฟีเจอร์สปอตไลท์อ้าวในครั้งนี้ก็คือฮะตู่เอ้ยไม่ใช่ตู่คนนั้นนะฮะและสเปเชียลโบนัสครั้งนี้ก็คือคูณ2 XP เมื่อทำการอีโวโปเกมอนอีเวนท์ที่จะจบลงไปก็คือซีซั่น8เกตลีกและเกตลีกรีมิกซ์จะจบลงภายในวันที่27ในเวลา 03:00 และอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือซีซั่น8อัลต้าลีกและอัลต้าลีกรีมิกซ์นั่นเองจะเริ่มวันอังคารที่27กรกฎาคมในเวลา 03:00 จนถึงวันอังคารที่10สิงหาคมในเวลา 03:00 เช่นกันโดยอัลต้าลีกนั้นจะเน้นไปใน CP 2005และอัลต้าลีกรีมิกซ์จะมีการจำกัดโปเกมอนบางชนิดเพิ่มเข้าไปด้วยอีเวนท์ที่ยังอยู่กับเราก็คือไลท์รีเสิร์ชเบรกทรูที่เมื่อทำรีเสิร์ชครบ7วันจะมีโอกาสได้รับเฟลชชายนี่เจลวันนี้ชาโดว์โฮโอเมื่อทำสเปเชียลรีเสิร์ชเสร็จแล้วจะได้ชาโดว์โฮโอและซีซั่นออฟดิสคัฟเวอรี่สตีมสปริงข่าวต่อไปเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเลดบอสเลดบอสในช่วงเวลากำหนดยังคงเป็นธีมของอัลล็อกพาร์ทวันไทม์ในส่วนของเลดบอส 1-3 ดาวก็จะมีดังนี้และเลดบอส5ดาวนั้นจะเป็นเดลก้ามาพร้อมกับชายนี่ส่วนเมกาเลดนั้นก็จะมีเพียงเมกาชาริซาร์ดเท่านั้นและในส่วนของเลดอาร์วันพุธยังคงมีเลดอาร์เดลก้ามาให้เราตีกันทุกยิมในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาในวันพุธสำหรับใครที่อยากเข้ามาร่วมตีบอสกันแล้วก็ห้ามพลาดช่วงเวลาดังกล่าวเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่องวูดดี้ดิสลิปกันบ้างในวันอังคารยังคงมีสตรีมสปอตไลท์อ้าวสำหรับใครชอบเมาส์มอยหรือว่ามีเทคนิคจะถามเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันในสไลด์สตรีมในวันอังคารนะจ๊ะและในวันพุธยังคงมีสตรีมเลดอ้าวร่วมจมเดอะซีรีส์ EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โดยบอสฟีเจอร์ครั้งนี้ก็คือเดลก้าสำหรับใครอยากลุ้นชายนี่แล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนในเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาด้วยนะจ๊ะทาง Facebook Fanpage และ YouTube Community เดี๋ยวจะหาว่าบาร์ไม่เตือนนะถ้าไม่ลงก็ไม่ได้ไปนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆอาจจะเห็นผมมานั่งอัปเดตข่าวสารในโปเกมอนโกแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมถูกจ้างให้มาอ่านด้วยค่ากระดูก3ชิ้นและไก่อีก2น่องหากเพื่อนๆชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวูดดี้ดิสลิปด้วยล่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมนุษย์ผู้ออกแบบอารีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้และพบกันใหม่ในด็อกข่าวโปเกมอนโก Weekly News ในสัปดาห์หน้าผมบราวน์หน้าที่รายงานข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีห้องๆ Deja Vu Hot